สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EGA Zone โซนของเราเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมขอมาแนะนำชุดเซตดีกว่านะฮะเป็นชุดเซตที่เรียกว่าเหมาะกับเหล่าเกมเมอร์มือใหม่มากๆเลยนะฮะก็จะเป็นชุดมีเมาส์มีหูฟังแล้วก็มีคีย์บอร์ดนะครับผมของ EGA นั่นเองนะครับอย่างแรกที่จะมาแนะนำในเซตเลยนะฮะก็คือเมาส์รุ่นนี้เลยนะครับผม EGA Type M1 นั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะฮะเป็น Spectrum Gaming ด้วยนะฮะก็คือเป็นไฟแบบไฟ Spectrum เลยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เรียกว่าครบครันเลยสำหรับเมาส์เกมมิ่งนะครับผมตัวนี้มี refresh rate อยู่ที่500 Hz นะครับผมมี frame rate อยู่ที่ 5,000 frame per second นะฮะ maximum tracking speed อยู่ที่100 IPS นะครับ maximum acceleration อยู่ที่20กรัมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น dimension ต่างๆข้อมูลตรงนี้สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.egazone.com ได้เลยนะครับฟีเจอร์หลักๆของตัวนี้เลยนะฮะก็จะอยู่ที่ตัวสวิตช์ของมันนะฮะเป็นหัว no gaming switch นะฮะซึ่งสวิตช์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ใน gaming mouse หลายๆรุ่นเลยนะฮะมันทนมากเลยนะฮะสำหรับสวิตช์หัว no ตัวนี้นะฮะเขาเคลมว่าคลิกได้ถึง20ล้านคลิกเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นแล้วก็มีเกมตรงสครอเมาส์ของตัวนี้นะฮะเป็นเกมมิ่งเกรดนะครับผมก็เหงื่อออกเยอะๆนะไม่ต้องห่วงนะฮะตัวนี้ไม่กินเหงื่อแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะสามารถตั้งมาโคได้นะฮะปรับ DVI ได้นะฮะตัวนี้สามารถปรับ DVI ได้สูงสุดอยู่ที่ 5,000 DVI ที่ตัวเมาส์นะครับแล้วสามารถไปปรับได้ที่ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้นะครับผมตัวนี้จะใช้ชิปเซตของเมาส์นะฮะเป็นตัวของ PMW 3325นะครับผมซึ่งชิปเซตตัวนี้นะฮะมีความนิ่งสูงมากๆเลยนะครับของใครที่จะเอาไปเล่นเกมนะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับโดยรวมแล้วนะเมาส์ตัวนี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะฮะเราไปดูในอุปกรณ์ต่อไปบ้างดีกว่านะฮะในชุดเซตนี้นะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะฮะที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นหูฟังรุ่นนี้เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะฮะสำหรับ EGA นะครับผมนั่นก็คือ EGA Type H2 Pro นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโปรเลยนะครับในรูปทรงของหูฟังที่เรียกว่าไม่เหมือนใครเลยดีกว่านะฮะเป็นนี่ครับผม 7.1 Virtual Surround นะครับผม EGA Technologyเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเสียง 7.1 นี่ชัดแน่นอนนะฮะแยกเสียงเท้าซ้ายเท้าขวานะฮะเสียงมาจากข้างหน้าข้างหลังเนี่ยชัดเจนแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพูดมากเลยนะสามารถไปดูรีวิวได้นะฮะเรามีรีวิวในช่องด้วยนะครับเรามาดูคุณสมบัติของมันคร่าวๆกันบ้างดีกว่านะฮะตัวนี้มีอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่า Comfortable Headband Design นะตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระของศีรษะของคนนะฮะก็มีน้ำหนักเบาด้วยนะฮะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยฮะนุ่มหัวแน่นอนนะครับผม USB เป็น USB 2.0 แบบ GoPage นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นสเตอริโอแอนด์เบสซาวนะฮะเป็นสเตอริโอหูฟังแบบสเตอริโอนะฮะแล้วก็เสียงเบสเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเสียงเบสนี่ชัดแจ่มแจ๋วแน่นอนนะครับ 7.1 Virtual Surround นะครับผมสามารถไปปรับเพิ่มเติมได้อีกนะที่ซอฟต์แวร์นะครับผมตัวนี้นะฮะที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือตัวนี้นะฮะเป็นรีโมทคอนโทรลนะฮะที่ทำหน้าที่เป็น 7.1 นะฮะเป็นมัลติชแนลออดิโอคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวเอียร์มัฟนะฮะหรือว่าที่รองหูนะครับผมตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ระบายอากาศได้ดีใครที่เหงื่อออกหูนะฮะเล่นเกมแล้วตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะสบายหูเย็นหูแน่นอนนะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของหูฟังรุ่น H2 Pro ตัวนี้ก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.egazone.com ได้เลยนะครับผมอุปกรณ์สุดท้ายบ้างดีกว่านะฮะในชุดเซตนี้นะที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดรุ่น K1 นั่นเองนะครับผมคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยโอ้โหหนักมากนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดรุ่นแรกของทาง EGA เลยนะครับผมแล้วก็เป็นสินค้าตัวแรกเลยนะที่ออกมานะครับผมสำหรับ EGA นะครับผมตัวนี้มีคุณสมบัติเรียกว่าครบครันเลยสำหรับแมคคานิคอลเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับมีโหมดไฟทั้งหมด12โหมดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นแมคคานิคอลคีย์บอร์ดนะซึ่งแมคคานิคอลคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะดีอยู่แล้วนะครับผมถ้าใช้สำหรับเล่นเกมนะเพราะมันตอบสนองไวมากเลยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สวิตช์ด้วยกันนะเป็นบูสวิตช์แล้วก็เลสสวิตช์นะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมถ้าชอบเสียงเบาๆก็เป็นเลสสวิตช์นะครับถ้าชอบเสียงดังแล้วก็คลิกสนุกๆนะฮะจิ้มสนุกๆก็เป็นบูสวิตช์เลยนะครับตัวนี้นะฮะมี EEP ROM นะ Memory ด้วยนะครับผมมีความจำหน่วยความจำอยู่ในนี้นะฮะสามารถเก็บโปรไฟล์มาโคที่เราเซตไว้ในซอฟต์แวร์ได้นะฮะเวลาไปจิ้มเสียบกับคอมอื่นเราก็แค่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาลงที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบเข้าไปก็สามารถใช้งานได้เลยตัวนี้เรียกว่าครบครันมากๆเลยนะครับแล้วตัวนี้นะฮะแอนตี้โกสติ้งแบบ 100% เลยใครที่เอามือไปทาบเอาแขนไปทาบนะฮะเรียกได้ว่าไม่มีปัญหานะฮะไม่รวนแน่นอนนะแล้วก็ตัวไฟนะฮะเป็นไฟแบบ Full Spectrum RGB นะฮะ 16.8 ล้านสีเลยนะครับผ
มวัสดุนี้เรียกว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักนี่เรียกได้ว่าหนักมากเลยนะฮะตัวนี้นะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซตที่ผมมาแนะนำนะฮะฉลองส่งท้ายปีใหม่กันไปเลยทีเดียวนะฮะใครที่กำลังหาสินค้าดีๆนะครับผมไปแลกของขวัญนะฮะให้ลูกให้หลานนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้เองนะฮะยังไม่มีเซตหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดดีๆนะฮะก็แนะนำเป็น EGA ที่ผมแนะนำไปเลยนะครับใครที่อยากได้สินค้า3อย่างนี้นะฮะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านขายสินค้าไอทีชั้นนำได้แล้วนะครับผมทั่วประเทศได้เลยนะฮะหรือว่าหาซื้อไม่ได้นะก็ลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะฮะมีขายแน่นอนนะครับผมสินค้าของ EGA รับประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันนะฮะเรียกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะฮะ2ปีนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง EGA Zone Thailand ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเรามีช่องทางการติดตามทางอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Instagram ว่าเป็น Facebook นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับ EGA Zone นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะฮะชาว EGA Zone ทุกท่านนะฮะขอให้เล่นเกมอย่างสนุกสนานส่งท้ายปี2019กันนะครับด้วยอุปกรณ์ของเรา EGA สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ